ฝรั่งมีเทพทอฮะโรงเรียนนี้มีเทพซอนะฮะจริงๆผมจะบอกว่าชนได้กับทุกวงเลยครับต้องสอนพี่เฮ้ยร้องเพลงลูกทุ่งบ้างนิดนึงใช่แต่ว่าเราทำเร็วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Music School ฮะ EP นี้บอกเลยว่าเราอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครนะครับโรงเรียนนี้นะครับผมเป็นตัวแทนจากสนามกรุงเทพนะครับเป็นโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรายการ The Power Band ซีซั่นที่3นี้ครับผมที่ทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและทางคิงพาวเวอร์ได้ร่วมกันจัดขึ้นครับและผมแอบได้ยินมาว่าโรงเรียนนี้เนี่ยรวบรวมเด็กเก่งๆไว้เพียบเลยครับจะเก่งขนาดไหนตามมาดูเลยครับฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมที่บอกเลิกวันนั้นที่บอกเลิกวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจนั้นฉันพลั้งพูดไปเพราะใจร้อนที่บอกเลิกวันนั้นที่บอกเลิกวันนั้นดูเก่งเก่งเก่งแต่ผมก็มานั่งแล้วเมื่อกี้ยังร้องอยู่เลยสวัสดีครับแต่ละคนนี้บอกเลยว่าประวัติไม่ธรรมดานะครับเขาชินกับการประกวดมาตั้งแต่ตัวเท่านี้นะโดยเฉพาะน้องเมลินนี่เดี๋ยววอยซีซั่นที่เท่าไหร่ครับซีซั่น4ค่ะ6 7ปีที่แล้วโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนทำไมไม่อีกกี่หนนะคนใจทั้งหัวใจแทบเจียนตายขาดเธอไม่ได้เพราะฉันนั้นลงใจให้ยังมาล็อกอ่ะครับประกวดเหมือนกันเป็นประกวดร้องเพลงอะไรครับลูกทุ่งลูกกรุงเลยทุกแนวเลยครับดีกรีนี่แชมป์หมดเลยอุ้ยก็เยอะครับอุ้ยประมาณนั้นนะครับวันนี้หนึ่งอยากจะฟังที่แบบไม่ใช่เพลงไทยสากลเอาแบบสตริงไปก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพี่อยากให้ผมเปลี่ยนเป็นแบบไหนพี่ก็นี่กงประมาณนั้นได้เลยไม่ธรรมดาเมื่อว่าโดนดึงดูดไปหากใครเข้าไปใกล้นานก็อยากที่จะต้านทานอดใจไม่ไหวลูกทุ่งแค่อยากจะรู้จักก็เธอดันน่ารักสะสาแก่ใจไอ้เนี่ยเธอมาทำผมมึนมึนท่านหัวลูกทุ่งเธอมาทำให้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายอีกลูกรุ่งอย่าได้คิดที่จะหลีกต้องโดนสาโกหกให้ยิ่งเรายังมองเท้าที่เธอลูกรุ่งนี่ว่าตัวเรียมาใจฉันเองต้องสอนพี่อุ้ยร้องเพลงลูกทุ่งบ้างลูกทุ่งคือร้องไงก็ได้ให้รู้สึกเหมือนเสียงพูดเรามากที่สุดแล้วเราพูดสวัสดีครับใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมันต้องมีแบบมีความเป็นขยักลูกเอื้อนนิดนึงใช่แต่ว่าเราทำเร็วๆนี่สวัสดีครับนี่อะไรนะลูกทุ่ง Music Schoolมาเล่นเบสหนูมาเล่นเบสค่ะแต่ว่าชื่อหนูมาถ้าเล่นตำแหน่งอื่นก็จะเป็นหนูมาเล่นกองอ
ต้องบอกหน่อยว่าเราได้แชมป์อะไรมาตอนนั้นโอไดฟ์โอไดฟ์ใช่ครับตอนนั้นเดี๋ยวนี้ลองเล่นตามจังหวะได้ไหมครับที่แบบโชว์ว่าแบบเรามีพื้นฐานขนาดไหนหมอลำลาตินเพื่อชีวิตเมทัลจริงๆผมจะบอกว่าชนได้กับทุกวงเลยครับคิดว่าจุดเด่นของวงเราคืออะไรครับครับก็จริงๆวงเราผมว่าคะแนนทุกคนมีความชอบทางด้านดนตรีแล้วก็มาอยู่รวมกันอะไรประมาณนี้มากกว่าครับกีตาร์มือกีตาร์วงนี้เก่งไหมฮะอย่าพี่ผมอยากจะพูดออกไปเลยว่าธรรมดาครับธรรมดาธรรมดาใช่ครับบอกไงครับว่าคว้ารางวัลอะไรมาแล้วบ้างครับผมโชว์ที่อเมริกาครับแล้วก็ไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นสิงคโปร์รู้สึกยังไงบ้างกับการที่เรามีการประกวดวงดนตรีอย่าง The Power Band Season ที่3ครั้งนี้คือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเตรียมอุดมเนี่ยคือเก่งแค่เรื่องเรียนอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วพวกเราไม่ได้มีดีแค่เรื่องเรียนค่ะเรื่องดนตรีพวกเราก็มีดีด้วยเหมือนกันใช่ตอนนั้นที่เห็นในคลิปเนี่ยมีอีกคนนึงใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวแทนเพื่อนหน่อยฮะสวัสดีครับชื่อปณิธิอัมพรศิริกุลนะครับชื่อเล่นชื่อตีตี้เล่นแซกโซโฟนครับอยากจะให้มีเวทีประกวดเดี๋ยวว่าแบนซีซั่นต่อๆไปไหมครับหนูอยากให้มีเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเดี๋ยวพาวเวอร์แบนเนี่ยทำให้หนูได้ประสบการณ์มากมายแล้วก็ทำให้หนูมีความสุขกับการเล่นดนตรีมากมายเลยค่ะและอย่างรอบชิงชนะเลิศบอกได้ไหมครับว่าเตรียมอะไรไว้บ้างยังบอกไม่ได้ครับรอชมค่ะรอชมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ได้ข่าวว่าฝีมือระดับเทพเลยนะฮะเขาบอกว่าเมื่อก่อนฝรั่งมีเทพทอฮะโรงเรียนนี้มีเทพซอนะฮะเล่นเป็นหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นซอด้วงซออู้ซอสามสายแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศมาเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวซออู้ที่1ประเทศนะครับเพิ่งได้ล่าสุดปีที่แล้วเลยครับได้ปีที่แล้วแล้วยังไม่พอนะฮะแล้วมีอะไรอีกไหมครับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศซอสามสายครับนี่ครับเทพซอของจริงนี่ขุดหินต้องยอมพร้อมไหมครับสำหรับวงเตรียมอุดมก็เป็นวงที่พูดง่ายๆว่ามีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากเป็นวงที่นำเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นแบบอนุรักษ์นิยมบวกกับความเป็นทันสมัยเนี่ยเอามารวมกันแต่การที่เอามารวมกันมันไม่ใช่แค่ว่าเอาซ้ายกับขวามาจับเจอกันมันต้องปริมาณเท่าไหร่แล้วก็เขาเรียกว่าแค่ไหนถึงจะไพเราะเนี่ยครับพอเด็กๆผ่านเข้ารอบเป็นไงฮะเด็กๆโชว์ฟอร์มเป็นไงบ้างครับเป็นที่พอใจค่ะก็ได้เข้ารอบค่ะดีใจกันมากค่ะรอบชิงชนะเลิศด้วยก็ได้มาเจอน้องๆวงเตรียมอุดมศึกษาเล่นเก่งมากนักร้องร้องดีมากแล้วก็โชว์ทุกพาร์ทคือออกมาคือบาลานซ์มากๆ
ีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ตัวนักดนตรีที่ฝีมือเก่งฉกาจจะให้ทำอะไรคิดสร้างสรรค์อะไรออกมาได้หมดเลยตัวตึงมากๆครับความผิดหวังตัวคนเดียวมันยังเริ่มซ้ำซ้ำอยู่กับชีวิตที่กำลังพังออกไปก็เจอแต่คนซ้ำซ้ำคุยกับใครก็เจอแต่คำย้ำย้ำไม่ได้เป็นคนร้ายแต่โดนกระทำครับก็ขอขอบคุณนะครับ The Power Band แล้วก็ King Power ครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้มาแสดงความสามารถได้มาทำให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณประสบการณ์ดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ายเพลงทุกๆค่ายเพลงเลยที่ได้มีการจัดการแข่งขันนี้ให้คนดนตรีไทยอย่างพวกผมได้มาร่วมแข่งขันด้วยครับก็เป็นรู้สึกดีใจมากๆครับก็ฝากติดตามรายการ Music School ได้นะครับผมทาง YouTube Channel นะครับ King Power Thai Power พลังคนไทยนะครับมี TikTok แล้วนะฮะก็สามารถเข้าไปกดหัวใจรัวๆได้นะครับผมชื่อช่องก็ King Power Thai Power พลังคนไทยครับผมแล้วนี่นะครับผมเต๋าเศรษฐพงษ์และน้องๆจากวงเตรียมอุดมศึกษาและรายการ Music School ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย Music School เย้